สวัสดีครับช่างนัดนะครับจากนัด Racing Channel นะครับช่างประจำร้านเลสนะครับวันนี้เราอยู่กับ Honda นะครับ Honda BRV นะเขามีไฟอยู่นี้อันนี้เป็นไฟหลีนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้มันเป็นไฟ Daylight ให้นะเป็นไฟ Daytime Running Light นะจากอันนี้ก็เดี๋ยวจะมาให้ดูนะครับตอนทำเสร็จแล้วส่วนวิธีการทำนะครับขออนุญาตโพสต์ในช่องสมาชิกนะครับว่าทำยังไงนะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าตอนที่ทำก่อนจะใช้งานเป็นยังไงแล้วทำเสร็จแล้วเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูก่อนนะว่าไฟหลีเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮึบเดี๋ยวผมเปิดไฟหลีให้ดูนะเห็นไหมเห็นไฟไหมไฟมันติดที่ขอบแบบเนี้ยเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยต้องนั่งลงยองๆหน่อยกล้องมันไม่ตามอ่ะเนี่ยนะครับไฟพอเราเปิดไฟหลีแล้วมันจะติดแบบนี้นะเห็นไหมแล้วเดี๋ยวเราจะทำให้มันเป็น daytime running light ก็คือสตาร์ทปุ๊บไฟอันเนี้ยติดตอนสตาร์ทนะแต่ว่าดูแล้วอ่ะเขาถามถ้าถามว่าต้องดรอปไหมไม่ต้องดรอปอธิบายให้ฟังนิดนึงเดย์ไลท์ในโฮมไฟรถอย่างเงี้ยถ้าเป็นเดย์ไลท์โรงงานจริงๆนะครับสตาร์ทปุ๊บแล้วเดย์ไลท์ติดใช่ไหมพอเราเปิดไฟหลีไฟเดย์ไลท์เนี่ยจะดรอปลงครึ่งจะดรอปลงนิดนึงให้เห็นว่าดรอปให้เหมือนว่าเปิดไฟหลีขึ้นมาอะไรเงี้ยรถปกติที่มันมีไฟหลีมันไม่มีคำว่าดรอปนะครับคือรถโคมมันจะไม่มีไฟถูกไหมพอเปิดไฟปุ๊บไฟหลีมันจะติดขึ้นมาแต่ถ้าสำหรับโคมที่มันมีเดย์ไลท์เวลาเปิดไฟหลีไฟเดย์ไลท์มันจะดรอปลงนะเหมือนลดความสว่างของโคมไฟแล้วก็ให้พอเราเปิดไฟหน้าปุ๊บไฟหน้าก็จะสว่างออกไปอันนี้เขาดีไซน์มาให้เป็นไฟหลีนะเปิดแล้วไฟมันติดเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนให้มันเป็นไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะครับถามว่าถ้าถามผมว่าอายุการใช้งานจะเป็นยังไงผมตอบเลยว่ามันจะต้องสั้นลงแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวโคมเนี่ยถ้ามันเป็นไฟหลีมันจะติดตอนที่เราเปิดไฟหลีเราไม่ได้เปิดไฟหลีตลอดแต่ถ้าเราทำเป็นเดย์ไทม์เนี่ยมันจะติดตลอดนะครับติดตั้งแต่เริ่มสตาร์ทรถเลยเพราะนั้นคำนวณความเสี่ยงนะครับว่าอยากจะทำแบบนี้ไหมหรือว่าจะไม่ทำอันนี้ลองคำนวณเอาเองนะครับว่าพี่อยากได้ไหมแต่ว่าคันเนี้ยลูกค้าเขาอยากได้แบบนี้เราก็ทำให้โอเคเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จกันนะครับว่าเป็นยังไงส่วนวิธีทำอย่างที่บอกในช่องสมาชิกเดี๋ยวผมโพสต์ลงไปให้ครับผมติดตั้งเสร็จแล้วนะผมจะให้ดูเก็บสายก่อนนะครับสายที่เราเดินเมื่อสักครู่เนี่ยเห็นไหมสีแดงๆเนี่ยนะห่อเฟกเรียบร้อยละเดินไปตามทางนะครับแล้วก็เอาเข้าด้านล่างนะตรงไหนวะนะแล้วก็ซิลิโคนอัดให้เรียบร้อยนะครับอ่ะหน้ารถผมเสร็จแล้วนะผมเก็บปิดฝากระโปรงก่อนนี่นะครับนี่นะมือผมอยู่นี่นะแล้วก็ดูในกระจกรถดูในกระจกร้านนะนะกดนะติดละเห็นไหมไฟเดย์ไลท์ติดแล้วนี่ครับออนกุญแจปุ๊บไฟเดย์ไลท์ติดเลยเห็นไหมโอเคประมาณนี้อ่ะพอมันติดแล้วเดี๋ยวเราลองดับมันด้วยนะเดี๋ยวไม่ใช่ว่ามันติดแล้วไม่ดับนะอ่ะผมกดอีกหนึ่งทีนะจะยังติดอยู่แล้วก็อีกทีก็จะดับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะสตาร์ทรถให้ดูอึ๊บนี่นะโอเคนะเหยียบเบรกสตาร์ทรถโอเคไฟเดย์ไลท์ติดละเห็นไหมเท่านี้เป็นเรียบร้อยครับถ้าดูคลิปแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ